สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามรัสเซียยูเครนกันต่อดีกว่านะครับหลังจากข่าวล่าสุดที่ได้ออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าวากเนอร์เองเนี่ยนะครับผมจะมีปัญหากับทางตัวของปูตินถูกไหมที่แบบว่าเกิด Tactical Pause ขึ้นมาเนี่ยจู่ๆบุกอยู่ต้องหยุดเฉยเลยนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายเนี่ยก็ได้พิจารณากันว่าพวกเขาเนี่ยขาดแคลนทั้งกำลังพลแล้วก็ขาดแคลนทั้งยุทธปกรณ์กระสุนต่างๆก็ได้มีการทำคลิปออกมาขอความช่วยเหลือนะครับแต่ก็เรียกได้ว่ามีการทำคลิปมาด่ารัสเซียด้วยก็เลยทำให้อาจจะถูกรัสเซียเนี่ยตัดหางปล่อยวัดแล้วหรือเปล่านะครับผมแถมรัสเซียเองเนี่ยก็ยังยกเลิกการที่จะปล่อยให้วากเนอร์ไปเกณฑ์ทหารมาจากคุกด้วยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็สร้างปัญหาให้กับวากเนอร์อย่างหนักเลยแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนว่าณปัจจุบันนี้เองเนี่ยเหตุการณ์อาจจะดีขึ้นมาในระดับนึงแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ยอมให้กลับไปเกณฑ์คนคุกมาสู้เนี่ยนะครับผมแต่ก็มีการเปิดให้ทางวากเนอร์เองเนี่ยได้เปิดสถานีรับสมัครทหารตามโรงเรียนต่างๆในรัสเซียนะครับผมจากรายงานข่าวล่าสุดเองเนี่ยวากเนอร์สูญเสียทหารไปแล้วกว่า 30,000 คนนะครับซึ่งทหารส่วนใหญ่เองอ่ะก็เป็นกองกำลังชั้นเลวของพวกเขานะครับหรือว่ากองกำลังชั้น2เพราะว่าจริงๆวากเนอร์เนี่ยมีทหาร2ประเภทนะครับผมก็คือทหารที่เน้นแบบจำนวนอ่ะลบไม่เก่งส่งไปตายก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับผมจะเป็นทหารระดับอีลีทนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตทหารหรือว่าอดีตเหล่านาวิกโยธินหรือผู้มีความสามารถมากๆเนี่ยก็จะอยู่ในชั้น1ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมจะถูกส่งไปลบอย่างรอบคอบและใช้อย่างรอบคอบไม่ได้ถูกส่งไปตายมั่วๆที่นี้เองเนี่ยจากข่าวล่าสุดได้บอกเลยว่าทางวากเนอร์ได้ทำการเปิดหลายจุดเลยนะครับผมซึ่งดูเหมือนว่านะตอนนี้เองเนี่ยจะมีการสร้างจุดรับสมัครทหารเนี่ยมากขึ้นกว่า6แห่งแล้วนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีแคมเปญการโปรโมทในโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับอย่างในภูมิภาคเมอร์มันเนี่ยก็ได้มีการไปโปรโมทวีรบุรุษวีรกรรมต่างๆของวากเนอร์ที่แบบได้ทำเอาไว้นะครับผมโอ้โหคือเรียกได้ว่ายกย่องตัวเองเป็นฮีโร่ครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการโปรโมทค่ายยุวชนวากเนอร์ด้วยก็คือเอาเด็กไปฝึกตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จะมีการปลูกฝังความคลั่งชาติเนี่ยให้แบบรักชาติแบบสุดโต่งสุดๆไปเลยเนี่ยนะครับให้กับเด็กด้วยนั่นเองตรงนี้เองเนี่ยก็คล้ายคลึงมากๆเลยกับยุวชนฮิตเลอร์ถูกไหมซึ่งเด็กๆในกลุ่มนาซียุวชนนาซีสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็มีการถูกฝึกให้รบถูกฝึกให้รักชาตินะอาจจะเป็นการรบเบสิกนะครับผมเช่นฝึกการโยนระเบิดบ้างนะครับหรือว่าการใช้ดาบปลายปืนนะครับผมการหมอบอะไรแบบเนี้ยแบบเบสิกทหารนะก็มีการฝึกอารมณ์คล้ายๆฝึกรอดอเลยแบบนี้ขุดสนามพงสนามเพาะซึ่งแน่นอนล่ะฝึกตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้แต่ถ้าสถานการณ์เนี่ยมันจนตรอกจริงๆนะครับผมก็คงจะต้องเอามาใช้กันเหมือนที่นาซีเนี่ยก็ต้องเอายุวชนเอาเยาวชนต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในช่วงปลายของสงครามที่ตัวเองกำลังเสียเปรียบก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์จะออกมาเป็นเช่นไรนะแต่นี่คือสถานการณ์แบบปัจจุบันเลยนะครับผมก็อัปเดตกันมาแบบด่วนมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะรีบอัปเดตมาให้กันรายวันเลยหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้แล้วก็ฟังข่าวอะไรแบบนี้เอาไว้เนี่ยนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับและก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง Politics World ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังกับชีวิตหน่อยละเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากทำ YouTube ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองครับ Future Skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมายแล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทำแบบ After Effects ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politics World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย 50% นะครับผม 50% นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวอ่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย 50% จาก 9,948 บาทเหลือเพียง 4,974 เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX
POLITIC หรือว่า AFFX Politics แล้วก็เติม W ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติม1ไปข้างหลังก็คือ AFFX แล้วก็ Politics ตามด้วย W1 นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยนะครับผมก็สะดวกมากๆยังไงในวันนี้รายการ Politics World คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ